ผมกับท่านเลขาธิการนะท่านรองเลขาธิการนายกขอมาร่วมสัมภาษณ์เรื่องของการศึกษาแนวทางการตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็เรียนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมกรรมธิการเราประชุมวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็มีมติรับรองรายงานการประชุมที่จะเสนอต่อสภาในเร็ววันนี้เพราะว่าวาระของเราเนี่ยจะเสร็จสิ้นสิ้นเดือนนี้แต่วันนี้ก็จึงเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก็มาดูรายงานกันอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์มีข้อสังเกตอะไรวันนี้ก็จะมาแก้อีกเล็กน้อยแล้วก็จะนำเสนอต่อสภาก็กราบเรียนโดยสรุปว่าเราก็มีข้อสรุปที่สำคัญดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือว่าให้มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญเราคิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองคดีเหล่านี้ก็ได้แก่คดีตามมาตรา110กับคดีตามประมวลกฎหมายมาตรา112คดีประเภทนี้ก็มีความเห็นเสนอไปโดยกรรมาธิการอันนี้ก็ต้องกราบเรียนว่าเพราะว่าในอดีตเวลาไปเป็นข่าวก็จะรวมหรือไม่รวมแต่โดยสรุปของกรรมการคือว่าคดีประเภทนี้เราจะเสนอสู่สภาด้วยมาตรการทางบริหารเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมเช่นมาตรการสั่งไม่ฟ้องมาตรการตามมาตรา21ของกฎหมายอัยการในการสั่งไม่ฟ้องหรือมาตรการอย่างอื่นที่จำเป็นก็เพิ่มเข้าไปและท้ายสุดกรรมธิการก็มีข้อสังเกตว่าเรื่องการนิรโทษกรรมนั้นนะมันจะเป็นไปได้ที่สุดรัฐบาลก็ควรจะต้องรับเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็เป็นชกภาพหรือว่าด้วยกันทำยังไงจะเร่งรัดพรบ.นิรโทษกรรมให้มันเกิดขึ้น